ได้เวลาของขาทอล์กและขาเที่ยวในทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองอีกแล้วค่ะวันนี้ในช่วงทัวริสต้านะคะเราจะพาไปคุยกับนักเดินทางที่สนิทสนมกับอินเดียมากไม่ใช่แค่ไปเที่ยวค่ะแต่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยคืออินเดียมันสอนเราถึงการใช้ชีวิตมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางเมืองอย่างเช่นพาราณสีซึ่งคงความเป็นเมืองโบราณที่ยังมีชีวิตภาพชีวิตต่างๆที่เราเห็นการอาบน้ำการอะไรรู้สึกว่าเออมันดูแบบเนี่ยคือชีวิตมันไม่มีอะไรต้องการอะไรมากเลย อะไรอย่างเงี้ยเวลากลับไปทีไรมันเหมือนแบบทบทวนว่าทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราคือใครเรากำลังทำอะไรแล้วเราเป้าหมายอะไรส่วนในช่วง Travel Memo ค่ะคุยกับแขกรับเชิญไปแล้วหลายคนอยากไปเที่ยวอินเดียวันนี้เราจะพาไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างที่เป็น10มุมน่าไปในอินเดียค่ะทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ในทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองในสัปดาห์นี้ค่ะ